ไหนพูดไหนชุดไหนชุดขาวอ๋อชุดแดงเหรอแดงชุดขาวนะเนี่ยชุดสีอันนั้นแพ้สีแดงสีแดงนั่นแหละแพ้แปดในสีแดงนะเกือบสีดำออกทีวีรอบครับจะได้มาเชิญท่านอำเภอและท่านเจ้าท่านนะครับยืนข้างบนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะครับคณะช่างฟ้อนทุกท่านเชิญนะครับขยับเลยครับขยับครับคุณแม่ยืนเป็นแถวเลยนะครับขยับเลยนะครับขยับมาทางนี้นะครับเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปพูดเลยครับขยับเลยนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญนะครับเชิญคณะช่างฟ้อนเอาเอานี่เอาสามทีมก่อนนะครับเอาบ้านหลังคุมบ้านเกียรติแล้วน้อยและบ้านสันนะครับยืนถ่ายรูปรอบแรกก่อนนะครับเอาบ้านแดงมาครับได้อยู่นะครับเชิญครับบ้านโดมมาครับบ้านโดมบ้านแดงบ้านเนิงมาเลยครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหมู่นะครับยืนเรียงแถวนะครับเราวันนี้เรามีฉากสวยงามนะครับเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับยาวก็ได้ทุกพี่ยาว1เมตรก็ได้เอาขยับยาวเลยนะครับยาวไปถึงตรงนู้นเลยครับยาวนะครับปัดเลยครับปัดแถวนะครับปัดแถวเลยนะครับปัดแถวนะครับ
คนสูงอยู่หลังคนเตี้ยอยู่หน้านะครับสูงอยู่หลังเตี้ยอยู่หน้ามาครับเชิญครับบ้านท่าโป่งบ้านดงเราประเทศไทยเที่ยวกับลบกันเนอร์จิตพี่เชิญเลยนะครับนิมนต์ท่านเจ้าคณะตำบลทั้งสองเขตนะครับนิมนต์ท่านเจ้าคณะตำบลทั้งสองเขตแล้วท่านพระครูเทพปัญญาลังสีแล้วข้าพเจ้าพระสงฆ์ศิษย์วัดนะครับเจ้าวาดถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเป็นประวัติศาสตร์นะครับนิมกราบนิมนต์ครับนิมนต์เนอร์ผู้ถือป้ายครับแต่ละบ้านที่แต่งตัวมาเชิญเลยครับนิมนต์หลวงพ่อครับสูงอยู่ด้านหลังนะครับเตี้ยอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวแหมรอบครับนิมนต์หลวงพ่อนี้ก่อนเดี๋ยวแหมรอบหนึ่งนิมนต์ท่านเจ้าวาดทั้งสี่วัดนะครับนิมนต์ตรงนี้นะครับรอบแรกนะครับบ้านเบียงคู่เข่ากับบ้านเบียงก็เป็นทีมสุขภาพคู่เข่าลงนิดนึงเพราะว่าสวยอยู่แล้วนะครับสวยอยู่แล้วถ้าไม่ได้ก็ได้ไหมคุณแม่เกียง45เหมือนนางสาวเชียงใหม่ค่ะใช่เซฟคนลูกสองลูกกระถอยเลยนะครับมันต้องมาถ่ายมือมันต้องมาถ่ายป้ายมาทำบ้านเบียงครับได้นะครับได้นะครับป้ายมาตรงนี้ครับนี่เลยครับ45ค่ะได้เซ็ตแล้วกระถอยเนอะนะครับกล้องและช็อตอยู่ทั้งหลังเนอะนี่ปอแล้วครับดังนั้นครับมือถือปอแล้วครับถอยเลยครับเสร็จหรือยังเลยนะครับ1มือถือถอยได้ครับดูกล้องใหญ่นะครับดูกล้องใหญ่นะครับพร้อม1 2 3 4เอามันนี่ออกก่อนขยับหน้าหลังนะครับโค้ชนะครับจำลองว่าโค้ชมันกำลังน้อยโค้ชตั้งหลังนะครับได้ลูกก็ได้หนึ่งสองสามยิ้มครับยิ้มอย่างนี้น้อยนะครับกล้องนี้นะครับชูมินิฮาร์ด1รูปครับเอาไปยางได้แต่ยางให้น้อยโอเคครับเรียบร้อยขอบคุณครับเดี๋ยวรอบกลับไปจะเป็นของพระเจ้าพระสงฆ์นิมนต์หลวงพ่อครับเอาลูกก่อนเดี๋ยวขอท่านเจ้าพนักทำสิบวัดพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติข้างบนยางต่อไปเนี่ยยางฟ้องแตกเลยนะครับเจ้าฟ้องฟ้องแตกเตื้อนิมนต์หลวงพ่อข้างบนครับสองสลักข้างครับยืนสองสลักข้างเลยอันนี้เบ้นพื้นที่ให้ทุกเจ้าและแนวโมก็จะขยับอยู่ตรงหน้าท่านนายเพิ่มเชิญท่านนายไปฟังนิมนต์อะไรครับนิมนต์ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแย่ๆเอาเอาเก้าอี้เสริมสำหรับท่านนี้นะครับเป็นยังเน้นมาถ่ายด้วยลุงนี่นิมนต์นะครับนิมนต์นะครับไอ้หน่อยได้ไหมได้ครับได้ได้พร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังประนมมือครับบ้านกินเล็กน้อยเข้ามาแล้วแหละบ้านกินเล็กน้อยเข้ามาครับบ้านกินเล็กน้อยเข้ามาเร็วนะครับกินเล็กน้อยเข้ามาบ้านเพียงบ้านโดมบ้านแม่เข้ามาครับบ้านแม่เข้ามาบ้านแม่บ้านเดิมเข้ามาแล้วครับเข้ามาเร็วเข้ามาแล้วครับถ่ายได้หมดครับ360องศาได้หมดวันนี้พร้อมนะครับ1 2 3สาธุนะครับเอามือลงอีกภาพนึงครับ1 2 3ขอครับขอบคุณครับสาธุเดี๋ยวเชิญท่านอำเภอและแขกผู้มีเกียรติที่นี่ก่อนนะครับเป็นแขกผู้มีเกียรติเจ้าครับเชิญแนะนำตัวก่อนช่างฟ้าขอบคุณนะครับเดี๋ยวนั่งตามพื้นที่อัธยาศัยนะครับอ
องใหญ่นะครับกล้องใหญ่นะครับดูนะครับข้างหลังข้างหลังหันกองทัพข้างหลังมาอยู่ข้างเพชรได้ครับถ่ายที่มหานะครับมาอยู่ข้างๆเพชรได้ครับนะครับขอกำลังพ่อบ้านเลยนะครับขอกำลังพ่อบ้านแล้วแต่ผู้มีเกียรติครับเรียนเชิญนายอำเภอดูนำเสนอของคณะสงฆ์แต่ของข้อขององค์กรนะครับตอนนี้มวลแต่ละวันอยู่ที่หน้านี่เลยนะครับขอได้นำเสนอนะครับคุณราชการส่วนประชาชนท่านผู้มีได้นำเสนอผู้แก่องค์กรแต่ของข้อที่ได้จัดองค์กรตรงแรกตรงมุ่งที่มีราชการกำเนิดตัวนายอำเภอแวะครับรายงานราชการแวะกำเนิดนายอำเภอตรงมุ่งนี้เนอร์หน้านี้เนอร์เชิญมีแปดกลุ่มที่คณะสงฆ์จะได้นำเสนอเพราะว่าได้จัดในห้องแล้วก็ได้ทำในห้องอันแรกก็เรื่องสามัคคีธรรมคือคณะสงฆ์มีสิบวัดเจ้าว่าตั้งตำบลสองตำบลสมาธิธรรมโดยท่านหลวงปู่ประภาสท่านนำเสนอติดเรนหรือครับเข้าวัดเข้าวาการสอนธรรมศึกษาโดยท่านผอ.ปัญญาครับเป็นผู้ที่เข้าวัดเข้าวาเป็นก็น้อยกระจายตลอดตลอดนี่เป็นผู้นี่กระจายงานของท่านการศึกษาเจริญพรเอาเนื้อฝนตกผมตกก็ได้สันติสุขก็รู้ไหมครับว่าอธิการตะวันวัดชิมพีนะด้านสันติสุขเกิดความสงบความร่วมมือในภายในชุมชนนะเจริญพรอันอาตมาภาพประสงค์จันทปัญโยวัดบันโดงก็ได้ส่งเสริมสามาชีพเกี่ยวกับการสั่งของข้าวก็ดีการทำไม้กวนก็ดีหรือว่าจัดสรรอื่นที่ในชุมชนในหมู่บ้านเป็นการส่งเสริมอาชีพให้คณะสถาบันมีส่วนร่วมในการทำแต่ตรงนี้ถึงได้เอามาลงเนาะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนประธานพระคุณานุปทานแท้ลูกสุขภาพ
สุขภาพการทำงานของคณะสงฆ์ที่มีแบบที่เราทำกันเพราะว่าหาได้ร่วมเครือข่ายร่วมกันจัดการอบรมที่พักในความรู้เรื่องการงานการคิดเรื่องสุขภาพต่างๆการดูแลเบื้องต้นเพื่อที่จะดูแลพระสงฆ์ด้วยกันก็มีการดูแลพระสงฆ์ด้วยกันขยายไปถึงสภาพประชาชนโอกาสนำองค์ความรู้เนี่ยสมานเกินประโยชน์พระสงฆ์ดูแลด้วยการสัตย์ใจเพื่ออาหารการกินต่างๆนี่ก็ดูแลแต่ภาพรวมทั้งหมดมันคือในหนึ่งมันมีร่วมบูรณาการคือเรื่องของเรื่องการประชาชนหนึ่งนั่นนะเรื่องสุขภาพสุขภาพมันเกิดจากธรรมะสุขภาพของพระสงฆ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาส่วนหนึ่งเป็นเขาได้แบบบูรณาการเกิดขึ้นในงานวันนี้ที่เกิดขึ้นในตัวเองในเรื่องของโอกาสธรรมะสัจจ์พัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนามาพูดแล้วก็เรื่องของหน่วยอุปโภคประชาชนแต่ก็ข้อได้ไว้ให้ชวนยิ่งกว่าเรื่องของสุขภาพท่านก็ได้รับรองไว้เรื่องของพระสงฆ์สุขภาพเรื่องสุขภาพกีฬาสุขภาพของเราต้องเสนอนี้ขอให้คุณจะได้ขอจะเป็นคนการเรื่องการเราไปศิลปะนะครับเรื่องของสภาเข้าปฏิบัติธรรมและเพื่อให้ปฏิบัติธรรมเกิดความสงบสุซึ่งในขณะนี้คณะสงฆ์ตำบลบ้านเมเขต1และพร้อมด้วยเขต2ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และนำเสนอโครงการและนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของตำบลให้แก่ท่านในอำเภอสัตตตองได้รับทราบซึ่งในการนี้ทั้งเจ้าคณะตำบลบ้านเมเขต1เจ้าคณะตำบลบ้านเมเขต2และมีท่านพระครูโอภาสกฤตเจ้าคณะตำบลบ้านเมเขต1วัดกิเลนน้อยท่านเจ้าอธิการพระประสิทธิ์สิทธิประโยชน์เจ้าคณะตำบลบ้านเมเขต2วัดร้องคุ้มและพร้อมด้วยท่านพระครูบุญเฮงปัญญารังสีเลขาธิการเจ้าคณะอำเภอสันป่าตองพร้อมด้วยบรรดาคณะสงฆ์โดยเฉพาะท่านอาจารย์พระบาลิกากิจบรพัฒน์สุธรรมโมเจ้าภาพสถานที่เจ้าภาพการจัดงานในหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านแม่ณวัดท่าเดือได้พากันนำเสนอโครงการของคณะสงฆ์ตามแผ่นป้ายรายการให้แก่ท่านอำเภอซึ่งเป็นพ่อเมืองได้รับทราบกิจกรรมของคณะสงฆ์อำเภอสันป่าตองโดยเฉพาะตำบลบ้านแม่ซึ่งในการนี้ท่านวาสนาบุญคำช่วยท่านอำเภอสันป่าตองได้รับทราบข้อมูลและได้รับชมในการนำเสนอของคณะสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งในวันนี้ตรงกับวันพระวันศีลตรงกับวันธรรมสวนะเป็นเดือน12ขึ้น8ครับในแต่ละศีลในแต่ละวันพระนั้นก็จะมีการอบรมประชาชนประจำตำบลของอำเภอสันป่าตองซึ่งในวันนี้ได้เวียนมาที่ตำบลบ้านแม่ภาคเขต1เขต2จากที่วัดท่าเดือเรียกว่าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโอกาสวันนี้อันดับแรกในเบื้องต้นเราขอกราบนมัสการถวายความเคารพซึ่งพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นเป็นประธานน้อมกราบพระพุทธปฏิมากรพุทธรูปประดิษฐานไว้ในวิหารโรงอุโบสถและพระธาตุเจดีย์แห่งวัดท่าเดือถวายความเคารพหลวงพ่อธรรมบูอาภรณ์วิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองอันเป็นองค์เทพเผยแผ่ธรรมสู่ประชาชนและวันนี้ในนามประธานของคณะสงฆ์อำเภอสันป่าตองได้รับเมตตาจากหลวงพ่อท่านพระครูสุนทรขันติรัตน์เจ้าคณะอำเภอสันป่าตองวัดศรีเกิดท่านอาจารย์พระครูวิกิตสุนทรพรรองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตองวัดหนองคูหวางเมตตาเดินทางมาถึงเรียบร้อย
จ้าคณะตำบลบ้านแม่เขต1เจ้าคณะตำบลบ้านแม่เขต2นำคณะสงฆ์ในอำเภอในตำบลขับเคลื่อนโครงการดีๆซึ่งวันนี้ท่านวาสนาบุญคำช่วยท่านเป็นพ่อเมืองเป็นแม่เมืองสัมปทองที่เอาใจใส่การพระศาสนาเป็นนิดดังนั้นสัมปทองเราโชคดีท่านในอำเภอท่านเอาใจใส่วันนี้ท่านจึงมารับทราบรับชมรับรู้ข้อมูลของคณะสงฆ์อย่างดียิ่งวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ท่านประธานตำบลบ้านแม่พร้อมท่านนายกนำท่านรองนายกเลขาที่ปรึกษาประธานสภาสมาชิกสภามาครบถ้วนท่านกำนันนำกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรแพทย์ผู้ช่วยมาครบถ้วนและศรัทธาประชาชนในเขตตำบลบ้านแม่มาครบทุกหมู่บ้านวันนี้แม้ว่าฝนจะตกเราก็ไม่หวั่นนะครับสารปีนี่ถ้าฝนตกก็จะกาจ้องธรรมสัญจรของสารปีนี่ถ้าฝนตกก็จะพกร่มไปเองอำเภอสารพีจะไม่กางเต็นท์นะครับเพราะว่าก็จะกาจ้องไข่จ้องมันดังนั้นวันนี้สันปะตองการเต้นหายห่วงเอาไปได้กับจอบดังนั้นฝนจะตกแต่จะออกการฟังธรรมฝนตกหาใช่อุปสรรคของเราดังนั้นวันนี้แม้ว่าฝนจะตกเราก็นำเสนอโครงการของคณะสงฆ์อย่างดียิ่งได้วันนี้ผ้าป่าของคณะสงฆ์อำเภอสันปะตองหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสันปะตองจะถวายผ้าป่าที่ว่าการอำเภอสันปะตองในวันที่19กันยายนในเวลาบ่าย3ดังนั้นแห่งประมาณ9วันวันนี้วันที่10จะขับเคลื่อนขบวนที่โรงเรียนพัฒนาวิทย์ศึกษาในเวลาบ่าย2โดยมีท่านแดงเพิ่มเป็นประธานที่ว่าการอำเภอสันปะตองดังนั้นเชิญชวนศรัทธาประชาชนในอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังนั้นจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ในอำเภอของเราในแต่ละตำบลนะครับสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ณอำเภอดอยหล่อเป็นของกลางของเชียงใหม่เราสันปะตองจะขับเคลื่อนในวันที่19กย15นาฬิกาบ่าย3จะเริ่มตอนนี้เตรียมให้พร้อมเดี๋ยวเราจะได้น้องเข้าสู่พิธีการตอนนี้เป็นวัดที่สนับสนุนปัจจัยโครงการธรรมพูดสัญจรของตำบลบ้านแม่ในวัดต่างๆในวันนี้ทีนี้มีวัดตาโพวัดร้องพุ่มวัดอ่างดงวัดบ้านสันวัดชิมพีคิวแลน้อยบ้านดงบ้านเปียงวัดท่าเรือวัดธรรมชัยถวายร่วมโครงการธรรมทูตสัญจรวัดละ 5,000 บาทบริษัทสันสวีจำกัดมหาชนอุปถัมภ์อีก 5,000 บาทวัดคิวแลน้อยสมทบทุนอาหารวันนี้ 1,000 บาทคุณกัญจนาปุงปีแก้วนอกทุน500พระประสิทธิสิทธิปัญโยเจ้าคณะตำบลบ้านแม่เขต2วัดร้องคุ้มมอบทุนการศึกษาสนับสนุนอีก1ทุน 2,000 บาทพร้อมด้วยคณะสภาอันมีคุณจุฑารัตน์พรเบียงท่านผู้อำนวยการถวาย500เป็นทุนการศึกษานะครับวันนี้จะมีการมอบทุนพระครูบาลิกาณรุ่งปัญญาวโร 1,000 2ทุนพระหูอรุณประวรรับวัดท่าโป่ง2ทุน 1,000 พระประสงค์จันทักปัญโยน1ทุน500บาทพระบุญส่งรวมคำภู1ทุน500พ่อสอนแม่วันนี้ริมคำ1ทุน500นายสงัดนางกัญจนาแก้วดี1ทุน500พระบัญญัติการจรัญจรณะธรรมโม1ทุน500บาทพระหูโอภาสวรกิจเจ้าคณะตำบลบ้านแม่เขต1วัดคุณเลน้อย2ทุน 1,000 ผู้ในการประสิทธิ์อาจารย์สุเพชรมั่นจัญญา4ทุนกลุ่มก้าวหน้า99 2ทุน 1,000พระครูเทนปัญญารังสี2ทุน 1,000 คุณหมอสุปณีรัตนพงศ์4ทุน 2,000 บาทวัดร้องคุ้มนำโดยท่านพระประสิทธิมี4ทุน 2,000 และอาจารย์สกุณาสายสอน2ทุนพร้อมด้วยท่านนายกธนวนอาจารย์ศรีเนียมแสนกุ้ยยัง1ทุน500บาทครบพร้อมนะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรที่เราจะได้ฟังธรรม9นาฬิกา55นาทีน้อมเข้าสู่หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านแม่ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่2จัดณวัดท่าเรืออันดับแรกในเบื้องต้นจะเป็นการจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญท่านวาสนาบุญธรรมช่วย
ท่านในอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่คือเกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระรัตนตรัยขอพระหลวงได้จุดเทียนชนวนตั้งขึ้นไว้ด้านหน้าพระพุทธปฏิมากรเพื่อจะได้มอบให้กับท่านในอำเภอเป็นผู้น้อมจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับสาธุชนน้องประนมมือขึ้นครับสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตั้งจิตให้เป็นสมาธิบัดนี้ท่านวาสนาบุญธรรมช่วยท่านในอำเภอสันป่าตองจะได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยสาธุชนน้อมตั้งจิตตั้งใจวันนี้เรียกว่าวันธรรมมัสสวนะวันธรรมมัสสวนะบ้านเฮาเรียกง่ายๆว่าวันศีล1สัปดาห์7วันไหนจะมีอยู่1ครั้ง7วันหรือ1สัปดาห์จะมีวันธรรมมัสสวนะหรือวันศีล1เตื้อแปลว่าวันแห่งการฟังธรรมวันแห่งการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา7วันมีเตื้อ1ดังนั้นนับจากวันนี้ไปศีลหน้าก็จะแห่เจ็ดวันเป็น12เป็นพอดีดังนั้นอย่างน้อยชาวพุทธของเราเจ็ดวันเข้าเฝ้าพระพุทธองค์หนึ่งครั้งถ้าเป็นชาวคริสต์เปิดไปวันอาทิตย์เจ็ดวันไหนเพื่อก็ไปเตื้อถ้าเป็นมุสลิมเปิดไปวันศุกร์เจ็ดวันไหนก็ไปเตื้อเหมือนกันดังนั้นชาวพุทธของเราเจ็ดวันไหนก็ไปวัดเตื้อเช่นเดียวกันทุกศาสนามีกิจกรรมเจ็ดวันหนึ่งครั้งคริสต์ภาษาสนิกชนไปวันอาทิตย์มุสลิมไปวันศุกร์ชาวพุทธเราไปวันศีลนะครับไปวันศีลจากนั้นเชิญท่านวัฒนาบุญธรรมช่วยประเคนขันขอศีลและจุดเทียนส่องธรรมครับประหลวงตามเทียนชนวนขึ้นกำเนิดจากนั้นท่านอำเภอจะประเคนทานผู้เทียนดอกไม้ขอสมาทานเป็นกสิณและจะได้จุดเทียนส่องธรรมบูชาซึ่งจะทำครับวันนี้ขอท่านในอำเภอเป็นประธานทุกอย่างเพื่อจะได้ให้เกิดความเรียบร้อยงดงามตามแบบแผนที่ได้ปฏิบัติขึ้นวันนี้ท่านในอำเภอจะได้จุดเทียนบูชาซึ่งพระธรรมธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอาทิกัลยาณังมีความไพเราะในเบื้องต้นบัญเชกัลยาณังมีความไพเราะในท่ามกลางปริโยสานกัลยาณังมีความไพเราะในที่สุดไหวพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวาขาโตหากพระพุทธเจ้านั้นเทศนาตั้งไว้ดีนักธรรมะสู่ประชาชนวันนี้บารมีหลวงพ่อพระครูอาภรณ์วิสุทธิคุณหลวงพ่อเป็นพระนักเทศหลวงพ่อเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์รับรองว่าวันนี้จะได้เนื้อหาสาระไปอย่างเต็ม 100% ที่เราจะฟังธรรมในวันศีลวันนี้นะครับเมื่อท่านอำเภอจุดเทียนบูชาซึ่งพระธรรมแล้วจะได้เป็นประธานในการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยของเรามีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไทยทั้งชาติวันนี้เราจึงมาทำความดีในวันศีลเจอทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นโดยพร้อมกันท่านในอำเภอจะเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับวาสนาบุญธรรมช่วยท่านในอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เทียนเป็นประธานจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนส่องธรรมเกศคำขอศีลเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเชิญทุกท่านได้โปรดนั่งลงพร้อมกับท่านประธานในพิธีนะครับขอบคุณท่านในอำเภอครับธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะเราจะโน้มกราบพระสาธุชนกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอินินาสการเรนาพุทธังอาภิปูจยามาอินิ
นาสการเณธรรมังอภิปูชยามาอิทมินาสการเณสังฆังอภิปูชยามาอปรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์ตุภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมัจยัมภันเตติสัพระเนนัสสหปัญจสีลานิยาจามาทุกติยัมปิมัจยัมภันเตติสัพระเนนัสสหปัญจสีลานิยาจามาตาทิยัมปิมัจยัมภันเตติสัพระเนนัสสหปัญจสีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาทิยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาทิยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาทิยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาทิยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาทิยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปัตตังสมาติยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิอาตนาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิอาตินาตนาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิสุรเมรยัปยัปปมาตถานาเวรมณีส
ิกขาปัตตัมสมาติยามิสุราเมรยามัจจปมาตังหานาเวรมณีสิกขาปัตตัมสมาติยามิอิมังนิปัญจสิกขาปัตตานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุทติยันติกัสมาสีลัมวิสโสทะเยสาธุสาธุสาธุในเบื้องต้นเราได้ร่วมกันกล่าวกับปูชาดอกไม้ไหว้พระและสมาทานเบญจสิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาอันสำคัญในการเผยแผ่ธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะสงฆ์ตำบลบ้านแม่ตั้งใจรับฟังเจ้าหลวงพ่อเจ้าคณะพื้นอำนงเป็นลำดับต่อไปครับพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกาลัญชลีอันทิวรังยาจันทาสติภาสัตตาปรชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัจฉังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไขซึ่งกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอัตตสัมมาทิฏฐิติอินะโอกาสกาลปฏิจักนำต่อธรรมะในมงคลสุตตคาถามาได้เป็นสนาทยาใจความอื่นแบบทุกท่านได้ฟังกันต่อสมควรแก่เวลาก่อนอื่นนั้นแต่ผมเองก็ต้องขอกราบคารวะยังพระมหาเถระทุกรูปณที่นี้มีท่านพระครูจุนทองมหาเถระเจ้าคณะอำเภอสันตะทองเจ้าอาวาสวัดศรีเกิดและท่านรองเจ้าคณะอำเภอได้แก่ท่านพระครูวิจิตรตาพรนอกนั้นมีท่านเจ้าคณะตำบลบ้านแม่เขต1เขต2อันมีท่านพระครูโอภาสวรเกตหนองและท่านก็พลังสิทธิสิทธิปัญโยตลอดจนลืมเจ้าตี้เจ้าตาก็ได้ก็คือท่านพระไวริตาอันนี้คิดอะไรวรพัฒสุธรรมโอนะของไพเนอร์ที่อ่านไปโปรดนอกนั้นมีท่านเจ้าอาวาสทุกพักทุกฝ่ายในเขตตำบลบ้านแม่เขต1และเขต2อันเป็นที่รักที่เคารพนับถือทุกท่านลืมเจ้าตี้เจ้าตาอำเภอสันตะทองไปได้วันนี้ขออนุโมทนาสาธุท่านนายอำเภอสันตะทองคือคนยมวาสนาบุญธรรมช่วยและท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่คุณทวีนารักและต่อกำนันคุณพิเชษไทยวันพร้อมกับประธานผู้สูงอายุวัฒนธรรมตำบลบ้านแม่คือพ่อหลวงธรรมดงเย็นและทุกคนที่นั่งตรงนี้ท่านทุกเจ้าหน่องทองจะกล่าวนามหมดก็มันต้องเทศที่ก็ตอนกิ๊กเลยฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพได้รับนิมนต์จากทางคณะสงฆ์ตำบลพระแม่เขต1เขต2
โดยพระครูโอภาสวรกิจเจ้าคณะตำบลบ้านแม่เป็นผู้ประสานงานนิมนต์ธรรมภาพท่านพระครูก็นิมนต์ทุกครั้งแต่นิมนต์แบบแน่นหน้าคือนิมนต์ทางอากาศได้ใช้เทคโนโลยีก็คือโทรศัพท์เพราะทุกท่านนั้นอยากโยมการนิมนต์นั้นในยุคปัจจุบันจำนวนคนย่อมไม่เหมือนเมื่อธรรมภาพนั่งรถจะมาที่วัดตาเดือวันนี้มาก่อนจะถึงบ้านเตียงก็มีญาติโยมโทรมาว่าหลวงพ่อวันที่13ว่างออกไปมาก็ถามว่ามีธุระอะไรตรงไหนจากไหนโยมก็บอกว่าจะนิมนต์หลวงพ่อเทศที่บ้านศาลาก็เลยบอกว่าว่างเพราะเอาสมุดมาจดมันว่างก็เลยรับฉะนั้นญาติโยมประจำเป็นต้องไปถึงวัดเยี่ยมแต่กฎหมายเลข081953471รู้รับทันทีแบบง่ายๆแต่ว่ารับง่ายจนเกินไปก็ลำบากถ้ารู้จักกันก็ไม่มีปัญหาถ้าไม่รู้จักไม่คุ้นเคยปัญหาก็จะมีเพราะตุ๊กโดนหลอกไปหลายเชื่อผลประกอบไปไม่มีงานอะไรวางเวทาเอ็นมืดตึ๊กตื้อทหารคนเดินมาได้ยินเสียงเครื่องก็เลยโทรกาท่านจะเอาว่าแบบนั้นว่าท่านก็รู้สถานท่านเนี่ยมีการสดมีการข่าวดังต่อมีใครตายรู้ก็รู้ไปประกาศตอนนี้มองข้างประเทศคือเนี่ยมันมีเขาตรงนี้กูรู้หลอกเจ้าฉะนั้นญาติโยมถูกหลอกก็ยังมีหลอกใครไม่หลอกหลอกพระท่านทั้งหลายวันนี้ท่านพระครูโอภาสไม่ได้หลอกนี่เป็นของที่แน่นอนเพราะเคารพนับถือกันวันนี้ต้องขอขอบใจท่านเจ้าคณะอำเภอและจริงๆท่านมีกิจนิมนต์ต้องแต่งงานตามกฎสลาที่วัดสรีบุญเรืองแต่ท่านก็ครูก็รู้จักว่านี่คือหน้าที่นี่คือหน้าที่ท่านก็เลยเสียสละคุณมาที่นี่รับรองวัดก็ขุนหวานท่านก็มาดังนั้นต้องขอขอบใจต่อน้ำคิดน้ำใจของท่านพระครูเป็นอย่างมากโยมทั้งหลายวันนี้ได้เวลาพอประมาณไม่มากเพราะตมาเองเทศจบวันนี้ไม่เกิดร้อนต่อไปท่านพระครูองค์พาดว่าผมขอบินโตหนึ่งเผาเอาเข้าอาหารใส่ไว้เรียบร้อยจะฉันเข้าในรถเพราะจะต้องไปเตะในงานธรรมทูตธรรมสัญจรที่ตำบลห้วยทรายวัดห้วยทรายอำเภอแม่ริมนั้นก็ประมาณไม่เกินบ่ายสองโมงเทศที่บ้านห้วยทรายวัดห้วยทรายแม่ริมจบจะได้แวะน้องตองหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเวลาไม่ทันก็ไม่แวะจะเลยไปที่อำเภอหนองตำบลนาคอเรือนั่นก็ธรรมะสัญจรเรียกว่าวันนี้น้องตองหนังวิ่งนะวิ่งทั้งข้าทั้งวันและกลางคืนฉะนั้นจะยอมวันนี้จะมาพาดีใจที่ได้มีโอกาสพบพระธรรมญาติโยมญาติโยมนั่งตรงนี้ได้อยู่บ้านเปิดวิทยุเรื่อง96ขณะนี้ก
ุกน้องตอนกำลังเทศออกวิทยุในการทานธรรมทางสงบเทศนาธรรมแต่พื้นบ้านพื้นเมืองในเรื่องอาจลองขัดเย้าดินเหนียวกำลังเทศที่ขึ้นเก้าหกพี่ญาติโยมเป็นแฟนทำแท้ถ้าอยู่บ้านเออก็จะได้ยินเสียงตุ๊กแต่วันนี้ญาติโยมอาตมาที่นี่ร้องหน้าร้องตาอาตมาภาพดีอกดีใจก็คือปีนี้ผมอายุ78ปีเต็มวันที่อายุเต็มวันที่7เจ็ดนาทีวัดไปหล่อพระเจ้าหนุนเป็นประธานหล่อพระเจ้าเจ็ดวัดต้นเหี้ยวเทพระธรรมที่วัดต้นเรือเทพประสิทธิ์นับเป็นบุญของตุ๊กอายุ78ได้เป็นประธานหล่อพระเมื่อตะวันวาก่อนได้ไปร่วมงานวางสิรามเลิศสร้างพระสูง32เมตรที่พุทธมณฑลเมื่อกี้ได้ยินพระนักสงฆ์โอสถประกาศว่าวันที่19จะต้องท่าป่าเตรียมเบิกเอาเงินสมทบเป็นตัวในฐานสร้างพุทธมณฑลอำเภอหางดงสารพีสันตะตองร่วมกัน2ล้าน2ได้ไปแล้ว 750,000 เดือนหน้าเก็บอีกนะเดือนหน้าเก็บอีกอำเภอหางดงขอวัดละ 10,000 บาท 10,000 บาทบอกให้ผู้ใหญ่บ้านมรรคนายกวัยยาวัฒนกรธรรมทานวัดว่าเอาเงินวัดออกมาวัดสร้างวัดวัดมื่นกว่าแล้วได้ผู้วัดได้ทุกวัดเรียมพร้อม 870,000 บาทวันนั้นจ่ายไป 250,000 สำหรับตอง 250,000 สำหรับปี 250,000 ถามตรงก็ 250,000 เดือนหน้าเอาอีกแล้วอาจจะมีก๊อกสองด้วยนะแม่เพออาจจะได้ขอญาติโยมช่วยกันสร้างพุทธมณฑลสำหรับตองหนังดงสารพีรับเป็นเจ้าภาพทั้งพุทธเมตตาจะมีพระพุทธเมตตาอยู่ในถ้ำได้ยินหลวงพ่อบอกว่าจะติดแอร์ถ้ำมีแอร์นะเนี่ยตัวจะมีก๊อกสองแต่น้ำจอดยมก็ร่วมจิตร่วมใจกันร่วมกับพนักสงฆ์สร้างพุทธมณฑลที่โดยรอบเนื้อที่190กว่าไร่ขณะนี้ก็สร้างไปหลายอย่างท่านหลายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะสำเร็จได้เพราะความสามัคคีร่วมจิตร่วมใจกันร่วมจิตร่วมใจกันไม่ขัดกันถ้าที่ไหนมีขัดเมื่อไรความอะไรเกิดขึ้นเมื่อนั้นฉะนั้นพุทธศาสนิกชนพระสงฆ์โยมปาสุปปาจิตาเราต้องช่วยกันเหมือนอัตนะภาพตั้งนักโมเมื่อกี้นี้ท่านมาก็บอกเลยว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเราจะต้องเอาพระพุทธเอาพระธรรมเอาพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเหมือนกับญาติโยมสมาทานต่อศีลนะโมจบจะมาต้องบอกให้โยมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังพุทธิตัตติเราหรือข้าพเจ้าจะเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นสรณะที่พึ่งแม้แต่พระแรกหรือพระแรกพระที่สองพระที่สามเราเป็นชาวพุทธ
เราต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งวันนี้อาตมาภาพมันนั่งอยู่บนมาหันสัพพายาโยมเท่าแก่หนุ่มทำใจยิ่งทุกสารทิศในเขตตำบลบ้านแม่หนึ่งสองและผู้มีเกียรติท่านในอำเภอและขอบใจต่อช่างสอนจึงคนจะตกสิสิสิแต่ยังสอนทำฝนตันนั่นคือเหตุใหญ่อันงดงามของทุกท่านทุกคนที่มาร่วมกันในวันนี้นักมาได้ขอบใจต่อพระทุกเจ้าวัดตาเดือเป็นอย่างมากทุกเจ้าตัวนี้เก่งมาโยนนะทุกเจ้าตัวนี้เก่งมาดูสถานที่แล้วท่านรักษาประเพณีวัฒนธรรมในการตกแต่งเมื่อกี้ที่นั่งผู้นักจาครับหลวงพ่อท่านหลวงพ่อองค์ข้าเจ้าคณะตำบลวัดกี่แดงน้อยก็ร่มรื่นดีในสถานที่ดีมีนั่งดีสบายดีเพราะทุกหลวงเก่งดังนั้นขอฝากพระสถาวตาเดือนเลิกเดี๋ยวทุกตรงนี้ไม่ดีเลิกจะไปไม่ดีไปไหนเลิกถ้าทุกเจ้าตรงนี้หนีจะมาประทานเลิกรับรองเลิกที่นี่จะเป็นได้ยังไงมันจะเป็นต้องเหมือนกันมันก็หายากอาตาสัมมาปฏิทิฐิแต่ว่าการตั้งตนไว้ชอบต้องด้วยการประกอบสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีอาตมาขอเวลาอุจาญาโยมธรรมไม่เกิน30นาทีก็จะเองมาเอาตอน11จบเพื่อสมบูรณ์เดี๋ยวนี้วินโตขึ้นรถนะเดี๋ยวนี้วินโตขึ้นรถแล้วท่านทั้งหลายการตั้งตนด้วยการประพฤติตนด้วยดีมี3ระยะระยะแรกในชีวิตของคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ญาติโยมเราจะต้องตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยถูกต้องเหมือนพักเราเนี่ยอยู่บนเรือพายเรือไปตามแม่น้ำเอาแม่น้ำมาสมมติก็ได้คนพายเรือต้องมีเป้าหมายปลายทางว่าจะไปจุดไหนเป็นเป้าหมายไปทางแล้วจะต้องพยายามควายไปดีเพื่อมันถึงจุดหมายไปทางการดำเนินชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าเราจะอยู่อย่างใดเราจะทำอย่างใดอย่าโยนตั้งทุกคำทั้งหลายนั่งที่นี่ทุกคนมีเป้าหมายอาตมาภาพลุกหนองตอนก็มีเป้าหมายเหมือนนั่งนี่ได้บอกว่าเต้ที่นี่จบเอาต่อไปแม่ริมเต้แม่ริมจบเอาต่อไปอำเภอหอกนาคอเรือเต้จบนาคอเรือเป้าหมายไอ้วัดหนองตอนดิมันต้องมีเป้าหมายต้องบริหารด้วยถูกต้องญาติโยมในชีวิตนี้โยมจะมีความสุขมีความร่าเริงอยู่ในความสุขความสบายเป็นกายเป็นใจยักจะได้โยมเมื่อมันได้ความสุขยักจะได้ก็มีโชคทรัพย์สมบัติยักจะได้ก็มีเงินมีทองมีเข้ามีของเหมือนกับต้นยักจะได้ก็มีรถยนต์ขี่ยักจะได้ก็มีบ้านมีจองมีเกณฑ์สถานได้อยู่ได้อาศัยลบแดดลบฝนลบลมจะยักจะใดเมื่อมันเหมือนต้นอันนี้โยมต้องตั้งเป้าหมายไว้อย่างทุกเจ้าพระตาเรือเป้าหมายพัฒนาวัดพัฒนาวัดสร้างนั้นสร้างนี้ลำนี้ก็กล้าสร้างนี่ก็บอกกล้าสร้างนะนี่นะลำนี้ตุ้มตอนที่มันนั่งรักเอาอย่างมาควบโกนในอย่างตอนผู้ถี่เข้านอกผู้ถี่เข้าเรามีไฟฟ้าหลอดไฟย้อนลงมาเนี่ยนั้นเป้าหมายต้องคิดว่าจะยักษ์ใด
ยักษ์สนามที่จะได้ยมพรแต่ยักษ์จะได้เมื่อมันงามจะได้ยักษ์จะได้มันถูกต้องเอาที่เจ้านั่งที่ไหนสถานนั่งตรงไหนท่านนายอำเภอนั่งตรงไหนพุทธเจ้าหนุนต้องนั่งตรงไหนเพราะเราจะต้องมีเป้าหมายถ้าไม่มีเป้าหมายชีวิตเรานั้นยากจนมันจะบาดสดชื่นมันจะไม่รับรื่นมันจะไม่ประสบผลสำเร็จถ้ายากจนอยากจะร่ำจะรวยตั้งเป้าหมายไว้อย่างมาเต้อันนี้ตั้งเป้าหมายแล้วอันนี้ต้องใกล้แน่ในซอกต้องมีแน่แต่ที่ท่านพระครูอยู่แลใส่เท่าไรน้องเจ้าก็ไม่รู้จะตรงเป้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวไปแม่ริมแม่ริมก็จะใส่ในซองเป้าหมายเท่าไรก็ไม่รู้ไปอำเภอฮอดเท่าไรก็ไม่รู้แต่เป้าหมายของธรรมชาติคือเผยแผ่ธรรมทำตามหน้าที่ของอาตมาเมื่อเขาได้โอนไปอาตมาก็ไปเขามีแต่จิตเราก็มีแต่ใจเขาให้เราก็ไปให้เขาแต่พี่ที่เจ้าวัดสงหามาทวงหลวงพ่อเป็นลืมเนิร์ดมันที่หนองเราห้าเดือนนี้ก็วัดผมที่งานเนิร์ดเปิดมาบอกหลวงลืมเต้าลบหาในห้องเลงมานักเต้าแต่พี่พักท่านน้องวัดกับคุณหวานถามท่านพี่ว่าบ้านต้นเกลียวก็มีงานศพครับท่านลองบอกว่ามีครับเป็นเผาก็ได้วันที่13เป้าหมายถูกเพราะเขานิมนต์ไปเทศเกินวันที่12ไปแน่เป้ามีที่นั่นโยมต้องตั้งเป้าหมายไว้ในชีวิตอยากร่ำอยากรวยอยากจนต้องพุทธานะสัมปทาหรือพร้อมได้ทำใหม่มันอ้ำมันเอียงมันแยกตามแยกงานมันจะปะต้องมันเลื่อนจะไปที่ฐานเลื่อนถ้าที่ฐานตุ๊กถ้าที่ฐานตุ๊กก็มีสตางค์ถ้ามันมันถึงได้ตุ๊กของตองนาวันนี้เขามันเลื่อนถ้าเจ้าเขาก็จะได้ถ้าตองเขาก็จะได้ถ้าเพิ่งเขาก็จะได้เขามันลูกมันผู้เขาก็จะได้วันหนึ่งเขาก็จะได้วันหนึ่งเขาก็จะได้เขามันรู้เราต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตถ้ามีรถยนต์อย่างคนถ้ามีบ้านจองหอเงินอยู่อย่างคนต้องตั้งเป้าหมายไว้คนขยันหาทรัพย์ได้นายโยนาขอพดปัญญาบัดท่านขอตั้งใจเขาจะแท้วิชาชีพทุกวิชาที่เป็นอาชีพโยมมีคุณค่าต่อชีวิตมดพอก็สร้างรองเท้าเย็บรองเท้าซ่อมรองเท้าก็จะมีสตางค์ใจท่านทั้งหลายเนี่ยท่านนายเคยเป็นนายกแต่ของท่านเป็นนายอำเภอบ่นายอำเภอมันต้องพอใจมึงบอกนายนั้นนายนี้อันนี้เขาบอกว่าแม่อำเภอก็ได้นางอำเภอก็ได้นั่งหันพอไปกระจายรถสู้นายอำเภอวาสนาไม่ได้เพราะท่านตั้งเป้าหมายในชีวิตจะทำงานจะเป็นข้าราชการตั้งเป้าหมายไว้ก่อนท่านประเดี๋ยวนี้นายใหญ่ทีนี้ก็จะได้นายอำเภอนะ55จะไปแล้วเป้าคืออีกไปอยู่เนาะก็ไปกับเขาไปเลยไปเด็กรัฐเจ้าพัดต้องตั้งเป้าหมายได้ไหมเบอร์บอกก็ไม่เอาไม่ได้ต้องตั้งเป้าเดี๋ยวมันมาเองฉะนั้นโยมหลานเองต้องดูท่านนายเธอเป็นผู้หญิงนั่นก็กำนันนะก็กำนันตั้งเป้าอึกก็กำนันเนาะพอกำนันไอ้ตัวลงสวดท้องก็ได้เนาะเอาวัดท้องก็ได้เนาะมันต้องตั้งเป้าหมายไว้ชีวิตของเราเมื่อมีชีวิตอยู่ต้องดิ้นรนต้องตั้งเป้าหมายไว้ดนนั้นญาติโยมเราพร้อมทุกอย่างทุกอย่างมีทั้งอำนาจมีทั้งยศ
มีทั้งหน้าที่มีทั้งเงินทั้งทองมีทรัพย์สมบัติมีทุกสิ่งทุกอย่างเป้าหมายอันดับสองในฐานะวิญญาณโยมเป็นชาวพุทธกูตายแล้วกูจะไปไหนเนี่ยต้องเตรียมพร้อมญาติโยมรับรับทั้งศาสนาบอกว่าทำดีไปดีทำชั่วไปทำชั่วฉะนั้นญาติโยมต้องตั้งเป้าปฏิบัติดีวันนี้ที่โฆษกประกาศว่าเป็นวันศีลเป็นวันธรรมตุลุงเพิ่มหนึ่งอย่างเนิ่นเป็นวันของพระพุทธเจ้าแม่ของพระพุทธใครจะเลี้ยงเลี้ยงไปเร็วที่นู่นลงมากห้ามเขียนห้ามเล่าควรเพราะตอนที่จะรับฐานพระพุทธเจ้าเป็นพระไปเลยภิกษุทั้งหลายทำมาได้ก็แก้ทั้งหมดแล้วถ้าตถาคตรับฐานหายไปเมื่อไหร่โดยแท้ตถาคตคือพระธรรมต่อที่ไหนนั่นคือพระธรรมในตัวแทนตถาคตวันนี้เป็นวันศีลวันนี้เป็นวันธรรมหรือเป็นวันของพระพุทธเจ้าท่านไหนเคยมาหยุดเรียนตะกี้และหยุดพูดตะกี้ท่านหลายมองดูบูชาพระธรรมบูชาพระวินัยวินัยข้อห้ามทำข้อปฏิบัติหยุดพูดสามก้ามสามดอกบูชาคุณพระพุทธเจ้าปัญญาที่คุณตัดสรู้เองโดยชอบไม่มีใครเสี่ยมไม่มีใครสอนอาภิสุทธิคุณบริสุทธิคุณนายพระไทยของพระองค์เกศใจพระองค์บริสุทธิ์ใสสะอาดหมดจดประจักษ์พิเดโลกโกรธหลงไม่มีนี่ญาติโยมใจเป็นบริสุทธิ์แล้วมหากรุณาธิคุณเอาหูจักบาปหูจักบุญหูจักดีหูจักชั่วหูจักดีหูจักต่างๆเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาของจริงมาเต้นั้นก็คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธครับอย่าพ้นทุกข์แน่ใจอันนั้นเป็นเหตุเกิดทุกข์ของการแล้วทุกข์มีจะใดพ้นสอนไว้ทุกข์จากโยมในทางพุทธศาสนาฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายวันนี้จึงเป็นวันศีลและวันธรรมธรรมาเพิ่มเติมว่าเป็นวันของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นวันของพระพุทธเจ้าฉะนั้นญาติโยมวันนี้เขาทั้งหลายเด็กเจ้าพุทธต้องวางแผนในชีวิตเป้าหมายว่าถ้าผู้กระทบมรรคผู้จะต้องหายโทนเพิ่มตาเพิ่มรักเพิ่มเล่นเหยียบเพิ่มเล่นหัวเพิ่มรู้เพิ่มด่าตู้ด่าพระเราทั้งหกแน่เหยียบเราเมาจะเอาจะเสพติดไปมรรคแน่ถ้าตั้งเป้าอย่างที่เขาตั้งแน่ยอมต้องตั้งเป้าหมายว่าตายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าถ้าต้องไปเกิดตามสุคติตามที่ดีคนเอวโลกอมโลกมันมีขาคุณเจ้าต้องหูต้องว่าให้หูสร้างดีไว้สร้างต่ำไว้ต่ำที่ดีมันมียากจนฉะนั้นยากจนต้องตั้งเต้าให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนานี่ยกตั้งเต้าไว้อย่างนี้เดี๋ยวจะตั้งเป้าเป็นมรรคหกอีกผู้ตายเมื่อตอนเป็นเด็กนี่เนี่ยเดือนที่สองเนี่ยเรียนมีว่าให้หวังเงินลูกของลูกของพ่อพันธุ์พ่อแก่เขาเจ้าเนี่ยพ่อออกได้ครอบญาติโยมทั้งหลายต้องตั้งเป้าหมายในทางที่ดีเป้าที่สามสูงสุดคือนิพพานอยากยอมเนินต้องมีศรัทธาเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อบุญเชื่อโทษว่าทำดีนี้ทำชั่วดีทำชั่วเด่นทำดีให้ยอมทราบทำเหนือกรรมยังมีอีกประเด็นตอบใกล้แต่งประเทศนอกทำเหนือกรรมทำชั่วเดือดร้อนทำดีมีความสุขทำเหนือกรรมหนึ่งใจต้องบริสุทธิ์สองใจต้องสะอาดสามใจต้องสงบทำดีแล้วหลับโดยมันหลับใจต้อง
มีความรู้ในนั้นในนี้จะพักประเทศแสดงว่าไม่สะอาดไม่สงบไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นต้องตามเหลือตามยอมขนาดต้องตั้งเข้าไว้จะเริ่มแม่ตาภาวนาฟังแล้วเลือกข่าวแล้วต้องนำปฏิบัติญาติโยมก็จะไปสู่ทางดีสู่ทางสุขติพ้นจากโลกต้องเอาเทียนไหว้ใส่เติมให้โยมกล้าอย่างนั้นเมื่อมันโอ้นเหนียถ้าไม่อยากตายไม่แรงมันก็ตายไม่ต้องมาเติมถูกต้องทำประตูภาคตอบรับถ้าไม่อยากตายไม่ต้องมาเติมถ้าไม่อยากเติมก็ไม่ต้องมาเติมเพราะมันไม่ต้องมาเกิดไม่หรอกเกิดแล้วมันก็มีแก่แก่แล้วมันก็เจ็บเจ็บแล้วมันก็ตายทุกอย่างในญาติโยมทุกคนในประเทศนี้ก็ได้แต่ถ้ามานั่งนี่มันเด็กเขาละก็ขาดหน้าก็ต้องมาก็ต้องมาเข้าก็ต้องเข้าก็ต้องขาดหน้าแต่ที่ตำรวจเรียกเพื่อเขาออกแล้วนะครับขอบคุณนะขอบคุณว่าเออพระลงไม่ได้ถามเออเรียนมาเสร็จแล้วผมย่างเออขอพระลงอยู่รอบวันเลยนะฮะฉะนั้นจะยอมตายเจตนาจิตธรรมตายเจตนาจิตธรรมเนี่ยมันเป็นเรียกมันเจอทุกคนอันนี้ฝากและกับญาติโยมนะฉะนั้นต้องตั้งเป้าหมายต้องเรียนว่าแต่เกิดยอมรับพุทธเจ้าดับขันธ์นิพพานธรรมะพูดปล่อยนิพพานเมื่อ35หนานก็ถูกหมอถูกบอกคือว่าคนพระพุทธเจ้านิพพานในเมื่อ35นะถ้ามันรู้ก็ถูกหมายเพราะเกิดวันนั้นน่ะถ้าสรู้วันนั้นน่ะนิพพานวันนั้นจะได้เป็นพุทธเจ้าก็ถ้าดับขันธ์ก็ได้นิพพานอายุ84ต้องว่าดับขันดับขันขันห้านะหนีละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับอยากโยมนั้นดับขันเป็นนิพพานฉะนั้นเป้าหมายในชีวิตในอยากโยมสำคัญที่สุดในโยมเด้อโยมตั้งเป้าหมายไว้ต้องมีศรัทธาและต้องมีศีลศีลนี่มีที่พระเจ้าเด้อนี่ผู้เจ้าคนนับอยู่แล้ว237แล้วท่านพระครูข้า237ผู้เจ้าพระครูทาง237นั่งนี้237แต่จะแก้จะแก้แล้วเนาะได้ผู้เจ้าของ237ศีลเนี่ยมีอยู่ที่ตัวใครตัวมันแต่ทำไมโยมถึงมาขอศีลกลัวลืมทุกเจ้าได้เกิดสติปานาข้าไม่ฆ่าอาภิณาไม่ให้รักตามเมตต์ขอรู้ต่อพื้นที่ในตาโมกสารู้รู้เทศลุกลางหนึ่งขอรู้เมาสิ่งเสพติดไอ้ยะย้อมจำไว้อย่างนั้นครับจีวะมันมีในจิตในใจของเราเนาะมีศีลมีฮิริได้โจทย์ของเราไปแล้วฮิริคือความละอายอันใดที่มันเป็นป้าเป็นธรรมนั้นก็ดีพิษสิ่งพิษคำพิษกฎหมายบ้านเมืองคือโยมมีฤทธิ์นะงดจะไปทำนั้นก็ดีนั่นเป็นป้าสี่มีอุตภะความเก่งอุตภะเว้นฆ่าสัตว์นั้นก็ดีเว้นรักคนก็ดีเว้นเป็นหัวคนเป็นคนก็ดีเว้นทำเนื้อทำนั้นอุตสาหยุปนหลบปนดาปนติดจิตในทางเล่าหน้าจับปนดีเป็นมีเล่าปนดีเป็นสิ่งเสพติดปนดีเป็นนี่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ปวดตาต้องเป็นถ้าอุตสาหยาเป็นเอาตัวเป็นผู้ได้ยินในความมากวันนี้จะโยมได้มาฟังธรรมะจากพระเจ้าพระหนองทองฟังจบฟังเยอะจังฟังมันก็จังมันต้องจบจบดีกว่าจังเพราะตามลืมเอฟาไปนะจบดีกว่าจังเพราะจังมันจะลืมนี่นะทุกคนว่า
ุกหนองกองเทพไปเลยมาลืมหลับเพราะมันไม่ได้จบแม้แต่ชื่อผู้เจ้าหนองกองนี่ยังไม่จบชุกหนองเทพที่ตั้งอยู่ในตัวชุกหนองกองนะคุณนักเรียนไม่ยังดีแต่ก่อนชื่อผู้เจ้าตันเนื้อที่มาเทพผู้โยกอย่างเนี้ยผู้โยกอ่ะตัณฑ์ตัณฑ์เตหันตัณฑ์เตตุนนันเตเตหังมังนันธรรมวติเตพระโยมันหาละสมาเตเนตาเดียวโอเตสันตุตัมมาเตตังสัมโมตังสมาเตตุยันเตตุตังตุตังนี่จำง่ายพระรูปอาตอวิสุทธิคุณจำยากทั้งนี้ถ้าเราถามตุ้งมาเต้ตุ้งตังหน่องตองนี่เออท่านจำง่ายยอดโยมจะจำไม่ได้ถูกต้องไปเหรอฉะนั้นยอดโยมเอาฟังบ่อยๆฟังเยอะๆอาจจะได้ความรู้อันใดเขาสงสัยอันใดเขาลังเลอันใดเขาเข้าใจเอาได้ฟังแถมสมมติความลังเลก็ความสงสัยก็ทุกสิ่งทุกอย่างเอาจะได้ความหมายคือถูกต้องบางครั้งเอาหาคิดถึงชอบก็ดีฉะนั้นต้องเป็นข้าวสุกเหลียวยาคักคือต่างเสียสละวันนี้ญาติโยมเสียสละโอ้โหอาตมามาแล้วดีอกดีใจเนอมีท่านนายเพิ่มเป็นประธานก็เหมือนนั้นนายกเอาตั้งหลายตั้งหลายมานี้ล้วนแต่เป็นผู้เสียสละผู้บ้านจะมาเป็นรักเสียสละหมดวันนี้วันศีลวันธรรมรักวัดธรรมนะอยู่แรงน้อยก็รักกันนะนอกรักโดยโดยสลาคนละนอกเลยมาเนี่ยยมเนี้ยเสียสลาจากข้าคือการเสียสลาอามิปัจจัยสิ่งของเงินทองนี่เสียสลาด้วยอามิเสียสลาอารมณ์อารมณ์เกิดที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายดวงจิตใจตาหันนั้นต้นใจเกิดอารมณ์พอใจเกิดอารมณ์ฉะนั้นญาติโยมต้องเสียสละปัญญาแปลว่าความรอบรู้ปัญญาจะเกิดขึ้นต้องปฏิบัติฟังแล้วนำไปคิดพิจารณาแล้วนำปฏิบัติความรู้คือตัวปัญญาเกิดขึ้นอัตตะสัมมาปณิธิแต่มาพอสมควรเก็บลบแล้วให้จิตเป็นของเราตรงนั้นฉะนั้นวันนี้ขอฝากไว้โดยย่อโดยสังเกตพิจารณานำไปคิดนำพิจารณาคำใดที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไปอาจจะไม่ถูกต้องตามทำนองพระธรรมต้องขออภัยพระปัญหาดีละทุก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 องค์ที่บินและขออภัยจากญาติจากโยมวันนี้อาจจะพูดคุยไปหน่อยพูดช้าไปได้ขณะคุยไม่ใช่โยมแอบเดือดดังนั้นออกฝากไว้สิ่งไหนดีโยมสิ่งนั้นเป็นข้อปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีทิ้งปฏิวัติข้าเดือนนี้คือพระเจ้าเป็นกวาดโดยไม่ต้องสร้างคุณเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีขอบุญกุศลต่างๆที่ญาติโยมได้พากันมาป้องเป็นฐานะวันนี้คือฐานต้องสั่งศีลความเทพความธรรมเจริญสมาธิไปในจิตในใจในตัวขอบคุณผู้ชมวันนี้จงรับประทานทุกท่านทุกคนทั้งภายในและภายนอกให้เป็นบุคคลที่ประกอบด้วยสติและปัญญาจำเริญธุรกิจงานทำงานหน้าที่จำเริญด้วยอายุวรรณะสุขภะละเหมือนความยุคผู้ทุกคนแสดงธรรมเทศนาในมุขวัสูตรมาก่อสุขวันแต่กาลเวลาขอยุติการแสดงธรรมเทศนาไว้เพียงแค่นี้เอกังก็ดีด้วยภาษาลัทธินีสาธุหลวงพ่อธนกูอาภรณ์วิสุทธิคุณอุบายเจ้าบุญตันปริสุทโธเจ้าคณะอำเภอหันลงเจ้าวาดวัดหนองตองได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่2หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านแมอำเภอสันปะตองหลวงพ่อเป็นพระนักเทศแสดงธรรมมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อหนุ่มเตธรรมชูโชคเตธรรมมหาราช
ปัจจุบัน78ยัง79สุขภาพยังแข็งแรงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งเดียวในเชียงใหม่ที่สามารถแสดงคำแล้วสภาฟังและเข้าใจได้ง่ายที่สุดดังนั้นได้ยกหัวข้อธรรมอัตตสัมมาปณิธิในมงคลสูตรแก่สภาฟังแล้วเข้าใจง่ายนำไปปฏิบัติได้ใจอย่าง 100% ในโครงการเผยแผ่ธรรมสู่ประชาชนได้ประโยชน์อย่างยิ่งวันนี้ต่อจากนี้ไปจะน้อมถวายพยธรรมปูชากันเทศพยธรรมชุดดังบนและวันนี้ถวายพระทหารปิ่นโตหลวงพ่อพยธรรมชุดดังบนวันนี้เรียนเชิญท่านนายกทวีธนรัตน์ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแมเกณฑ์พยธรรมปูชากันเทศชุดดังบนในนามสภาทั้งตำบลนะครับท่านทหารได้เชิญท่านรองสุภัทคำทิพย์ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะโตกเกณฑ์ท่านทหารถวายหลวงพ่อหลวงพ่อมีศาสนกิจครับหลวงพ่อคนเต็มเก่งที่ไหนก็จะได้หลวงพ่อไปเผยแผ่ธรรมแม่ดินเมืองฮอดสันปะตองตอนนี้เกือบจะทุกวัดกระถิ่นหลวงพ่อไปดังนั้นได้ประโยชน์เข้าใจง่ายยกบาลียกตัวอย่างในการใจธรรมะได้รับการยกย่องจากคณะสงฆ์เชียงใหม่เราก็เป็นพระสงฆ์ที่แสดงธรรมได้ชัดเจนสถานของฟังวิทยุได้นะครับเลย FM 96ในแต่ละวันหลวงพ่อเคยจะเตะธรรมออกสถานีวิทยุกับความก็ว่าสิ่งเหนือตุลุมทองวัดโสพนานามพระเสือใต้ครูบาเจ้าบุญตันวัดหนองตองนะครับเป็นเตะธรรมได้เข้าใจง่ายต่อจากนี้ไปกว่ารับพรอันประเสริฐจากหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหันดงต่อไปครับเลยรับพรเนอยถาปะริวหาตุลาปาลิโกเรติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิทิธัมปะทิธัมตุมังคิปะเมวะสมิจันตุสัพเพโกเรตุสังกปาจันโตปนรโสยถามนิโตติสโสยถาดีละอัจจะในวันนี้เป็นวันดีทิฐิอันวิเศษเป็นนั้นมามีสมณะสถามูลสถานทั้งภายในภายนอกภายในหมายมีท่านสาธุเจ้าจักรพรรดิตำบลถึงสองตำบลและพระสงฆ์องค์เจ้าเจ้าอาวาสทุกวัดนอกนั้นหมายมีท่านรองเจ้าคณะอำเภอตั้งกระพูวิชิตสุตาพรนั่งเป็นเอาเป็นประธานณที่นี้โอนเอ็มอ้อมภายนอกหมายมีตั้งนายอำเภอวาสนาบุญธรรมช่วยและตั้งนายกทวีนารัตและท่านกำนันตำบลชื่อว่าคุณวิเศษไทยวันนอกนั้นตรงนี้ก็ดวงพักดวงเย็นประธานชมรมผู้สูงอายุสถาวัฒนธรรมญาติโยมบรรทุกบารมีขาได้อยู่ตรงออกผู้ตลอดผู้ทองล้วนเห็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมให้ปูชาพระธรรมนิพนธ์ตัวอาตมาเต้เต้สนามกับเจ้าแต่นั้นเจ้าแข่งดังหามยังโอ้พระโอ้ผ่านราชาโยมเก่าพระดอกดอกไม้ลำเกียนโพชนะวัดโอ้ปัจจัยสัญธรรมมังผู้ชาพระธรรมจะวาดเป็นตาในตัวเรามีธรรมะเมตตาไว้หน้าปฏิสารับมาแล้วพลังปุ่นพุ่นตนวันนี้ถูกจับตังเกิดเป็นอุปกรณ์ของอุปนิสัยเป็นปัจจัยกำจงยังตนตัวหมู่ล่าสถานทั้งหลายไปยักย้ายตลาดต่อเขาเข้าสู่มหาในระพันนั้นถูกจับมีเที่ยงแพ้ดีดีสมีติโยมิวัตจันทุสัพพะโตโภวินันสตุปาเตเพราะวัดตรวจตระโยสุขีติพายุโกภวะอภิปาตานะเจริญสนิยมพุทธาปัญญาจิโนยะตาโรนมาวัฒนติอายุวันโตทุกขพลังนิพพานังพระรักมังสุขังสาธุลวดวันตะน้อยหลวงพ่อเลยนะครับเนอวันตามีพันเตสัพพังอัปปะระทังธัมมาเมพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินาตังปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุอนุโมทามิจัมปาโลธัมมาวัฏฐันติอายุวันโตสุขังภะลังสาธุลาเลยในนามคณะสงฆ์ตำบลบ้านแม่เขต12คณะสงฆ์อำเภอสันปะตองในท่านพระครูวิจิตรสุดาพรรองเจ้าคณะอำเภอเป็นประธานในนามของฝ่ายเผยแพร่
รองเลขาธิการสงฆ์ตำบลบ้านแม่เขต1เขต2ทุกวัดทุกรูปและวัดท่าเรือนมัสการพระคุณหลวงพ่อท่านพระคุณอาภรณ์วิสุทธิคุณนะครับในระดับที่1เราได้เผยแผ่ธรรมสู่ประชาชนระดับที่2เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมโครงการต่อถวายในขณะนี้10โมงปลายเราจะถวายเพลง11โมงครึ่งก่อนนะครับเรามีกิจกรรมต่อเล็กน้อยเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติธรรมก็ดีรวมไปถึงการมอบรางวัลต่างๆและทุนการศึกษาสนับสนุนรายงานองค์กรและจะปิดท้ายในการตามต้นพระป่าของคณะสงฆ์ตำบลบ้านแม่จะขอหลวงพ่อพระครูวิกิตสุตพรเป็นประธานในการรับพระป่าสุดท้ายนะครับแต่เดี๋ยวจะมอบทุนกันแล้วก่อนวันนี้หลวงพ่อรองเมตตามาตั้งแต่เจ้าจนถึงแล้วนี่มนต์หลวงพ่อรองฉันเทศได้เลยนะครับในวันนี้วันนี้เรานิมนต์ท่านพระครูวิกิตสุตตาภรณ์ได้เมตตาขึ้นนั่งเทียบธรรมาสน์กลางเพื่อรับฟังคำกล่าวถวายรายงานจากท่านพระบัณฑิกากิตติวรภัทรสุธรรมโมกรณีของท่านอาจารย์พระครูวิกิตสุตตาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอสัตตตองเจ้าวาดวัดปักบุญบาทเมตตานั่งเทียบอาสมกลางครับเพื่อจะได้รับฟังคำกล่าวรายงานจากหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านแม่แต่ในการแบบนี้เรานิมนต์ท่านพระบัณฑิกากิตติวรภัทรสุธรรมโมเจ้าวัดวัดท่าเดือจะได้กล่าวถวายรายงานต่อหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอผู้เป็นประธานในส่วนของวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นลำดับต่อไปกล่าวขอการอาราธนาครับท่านพระธนัทวัดบ้านสารและพระอธิการตะวัน
วัดฉิมพีและสุดท้ายก็คืออาตมาภาพในการทำงานนั้นเราร่วมกันเพื่อที่จะเราจะได้ขับเคลื่อนองค์จักรของพระพุทธศาสนาสู่สายตาคณะสถาประชาชนในโอกาสปีนี้เป็นปีที่2ในการทำงานถึงแม้ว่าเราจะร่วมเผชิญด้วยพายุดีเพรสชั่นของยานี้แต่เราก็ได้ส่งให้ถึงความสามัคคีความพร้อมเพรียงในหมู่ชนความเป็นคณะในโอกาสอันเป็นมงคลนี้กล่าวกับผมอาตมาภาพขอกราบนิมนต์ท่านพระครูวิจิตรสุตาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตองฝ่ายโดยแทนได้กล่าวเปิดงานโดยลำดับไปกราบนิมนต์ครับขอแสดงความนับถือหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลทั้งสองตำบลผู้บริหารในเขตตำบลบ้านแม่ทั้งสองเขตโดยความนับถือเป็นอย่างยิ่งขอเจริญพรท่านนายอำเภอสันป่าตองท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแม่ท่านกำนันตลอดถึงบรรดาสาธุชนอย่างเดียวทั้งหลายอาตมาภาพแก้วกระผมได้ฟังธรรมกล่าวการรายงานในเรื่องของหน่วยรวมประชาชนประจำตำบลอปต.ของผู้เช่าในองค์การนำหรืออปต.ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแยกโยนกันหลายโดยเราได้นำรับธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปดำเนินชีวิตสาธุชนเนี่ยยอมอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยหลังจากที่ตรัสรู้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ส่งพระภิกษุไปจาริกไปเผยแพร่รับธรรมคำสั่งสอนในที่ต่างๆในสมัยพุทธการอยู่ในสมัยชมพูผู้หญิงนั้นโครงการอันนี้เป็นโครงการที่ดีของพระสงฆ์ตำบลบ้านแม่เป็นสองเขตอนุโมทนาต่อพระเจ้าพระสงฆ์ที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการนี้และอนุโมทนาขอบคุณกับบรรดาสาธุชนถึงแม้ว่าวันนี้ฝนฟ้าจะตกแต่ด้วยความศรัทธาทางเรื่องใส่ในพระพุทธศาสนาหมู่ท่านทั้งหลายก็ได้ยอมรับมาวันนี้ก็ได้สิ่งที่เกิดสาระประโยชน์และนำไปดำเนินการดำเนินในชีวิตประจำวันวันนี้ให้โอกาสเวลาอันเป็นมงคลแล้วเจ้าอาตมาภาพขอใช้โอกาสนี้เปิดโครงการธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะสงฆ์ตำบลก้าแมนแนวแบบนี้ต่อไปจะเริ่มต่ออนุโมทนาสาธุจากนักสังฆาธิการพระครูจากพระครูวิจิตรสุตาภรณ์กรองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตองคอยดูแลการรับรับของคุณหลานแต่เราเปิดโครงการเรียบร้อยในปีนี้ท่านอาจารย์พระปริการกิจวรพัฒน์สุขโมเจ้าวาดวัดท่าเรือประธานหลวงพ่อกรมประชาชนประจำตำบลบ้านแม่ท่านได้รับรางวัลพระกีฬานุปถัมภ์ดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่จะได้ขอให้เชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าถวายรางวัลเพื่อจะได้ยกย่องท่านอาจารย์พระปริการกิจวรพัฒน์สุขโมจะได้รับมอบส่วนหน้าของป้ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการนี้เรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อยกย่องธรรมดีการกินบุรพัฒน์เป็นพระกีฬานุปถัมภ์จังหวัดเป็นรางวัลต้นแบบนะครับเป็น
พระต้นแบบพระสงฆ์นักการพยาบาลนักการแพทย์จะได้ช่วยดูแลจะได้น้อมถวายที่หมอท่านจะนั่งจะได้ทำจะได้งานอาจจะได้เคลื่อนโต๊ะของไว้ด้านหน้าเราจะได้รับประกิจถวายรางวัลครับเป็นประสบต้นแบบกีฬาท้องประทาในการดูแลช่วยเหลือของจังหวัดเชียงใหม่น้องถวายก็เป็นเพียงบุคลากรทางการแพทย์เขาถวายพร้อมกันในการตอนนี้ก็จะได้บันทึกภาพเป็นมงคลที่ระลึกครับสาธุพร้อมกันครับกับพระเจ้าวัดตะเดือสาธุวันนี้เป็นวันมงคลขอบพระคุณท่านบุคลากรทางการแพทย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์พระบริการกิจวรพัฒน์ต่อจากนี้ไปเราจะเป็นการมอบเกียรติบัตรคนดีสีเวียงแม่เราจะมอบด้านในนี้นะครับเนื่องด้วยฝนตกคณะกรรมการได้มาจะลำเลียงเกียรติบัตรในการมอบเกียรติบัตรจะขอรับเกียรติจากท่านวาสนาบุญคำช่วยคะแนนอำเภอสันปะตองจะได้ยืนด้านหน้าป้ายเอาด้านในนี้นะครับข้อจริงจัดไว้ด้านนอกแล้วฝนตกวันนี้เราจะเอาตั้งนอกตั้งในนี่ดีกว่าทางศาสนาจะได้ปลอดภัยจะไม่ได้เป็นวัดเราจะได้ปลอดภัยวันนี้ขอบคุณเพิ่มเติมอีกทุนหนึ่งนะครับท่านนายกก็มีท่านนายกท่านนายกเป็นสมุนตรีตำบลบ้านแม่รับอีกหนึ่งขอบคุณ500 บาทจะได้สมองเกียรติบัตรขยับมาเลยก็ว่าเขาส่งไปอ่านเสร็จแล้วจะแตกใจไหมไปใส่ไปที่ผมจะอ่านไปตามรายชื่อนะครับจะเชิญท่านวาสนาบุญมาช่วยตรงกลางเลยครับหรือเชิญผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตรตั้งแถวด้านข้างที่ห้องพบเลยเนอร์เตรียมพร้อมเลยครับเราจะปรบมือให้กับคนแรกแล้วก็จะไปปรบมือปิดท้ายให้กับผู้รับเกียรติบัตรมีอยู่20 ท่านครับท่านศาสนาจะอยู่ตรงกลางครับลำดับที่1ครับจากบ้านเมมีคุณพ่อประชันพร้อมญาติและคุณแม่อังพรเลิกหาสุขครับขอเชิญท่านครับบ้านเมหมู่ที่8ตำบลบ้านเมเชิญพ่อประชันพร้อมญาติและแม่อังพรเลิกหาสุขเข้าด้านในเลยนะครับขอบคุณท่านไหนเลยพ่อประชันเข้าด้านในแม่อังพรเลิกมาสุขไปด้านในเลยครับท่านที่จะได้รับมารอด้านข้างจะได้เข้าฝนตกครับพ่อประชันเข้าเลยท่านที่1ขอเสียงปรบมือให้กับท่านที่1ครับจากนั้นแม่อังพรเลิกมาสุขจากบ้านแมงหมู่8ครับเดี๋ยวส่วนต่อไปจากบ้านตะโปงหมู่3ก็ห้าเกียรติบัตรได้ไปไหนไกลเลิศไปเลยประธานภาครวมทั้งนายเพิร์ดครับตะโปงหมู่3เชิญพ่อสมพงษ์กัญญาราและแม่คำน้อยใจแดงจากบ้านตะโปงหมู่3ครับพ่อไปเลยจากท่าโปงพ่อสมพงษ์กัญญาราและแม่คำน้อยใจแดงคุณวิเชียรเสวกะมาเรียกครับ
คุณวิเชียรคุณนภาลัยมาสอบก็ได้หมดครับมาประเด็นเข้าเลยคุณวิเชียรเข้ารับมอบกับคุณนภาลัยต่อไปบ้านสันมุกครับนายประดิษฐ์ปันดวงเขียวและนางสาวพิมพ์ละพระสัญญาลักษณ์บ้านสันมุกนายประดิษฐ์ปันดวงเขียวและนางสาวพิมพ์ละพระสัญญาลักษณ์อันนี้ของคุณพระไรหกกองนะคุณพระไรกำลังมอบต่อไปคุณประดิษฐ์ของประดิษฐ์กับคุณพิมพ์ละพระผู้ผลิตเข้าเลยครับเดี๋ยวนะคุณพีนะครับกระดับต่อไปนะจะเป็นวัดฉิมพีพ่ออุเพนกันพิยะกับแม่ขมูลขมน้อยนะครับหมู่ที่4คุณพีนะครับรับเลยขอบคุณครับพ่ออุเพนกับแม่ขมูลเข้าเลยเตรียมพร้อมเลยครับพ่อเอาพ่อเอานี่ออกเตรียมโปรเลยครับต่อไปบ้านหลวงมูสิเอ็กปอดาคำรวมคำปูและแม่โคหาเรือนคำแม่คำปูเข้าเลยแม่หอกล้องแต่นั้นพ่อตาคำดวงคำภูมาโดนอุซิเดชเข้าเลยครับต่อจากนั้นแม่บัวขาเรือนคำแม่บัวขาต่อไปก็เรือมูซี่สามก็ดีแก้วนอวันและแม่เกษมยานวงครับก็ดีแก้วนอวันและแม่เกษมยานวงข้าเรือมูซี่สามเตียงก็ดีนะปูที่สองนะปูที่สองครับก็ต้องเตียงปูที่สามก็ดีครับเตียงก็ดีถัดจากก็ดีแล้วเจอแม่เกษตรยานระบบครับพักจากตาเรือและบ้านคิวและน้อยหมู่สิบนายเจริญบุญมาและนางสาวสมจิตสุจาขอบคุณครับเจริญคุณพ่อเจริญครับนายเจริญบุญมาบ้านคิวและน้อย
วงกาสีบุญเรืองเอาเสียงปรบมือให้กับคณะที่ได้รับเกียรติบัตรนะครับเดี๋ยวรถมาที่ภาพรวมเลยครับกับคะแนนคือที่ได้รับเกียรติบัตรนี้แถวเลยครับแต่เราจะมอบคุณนักเรียนสามเณรเทียนทองนะครับผมกระจายแถวหลังให้ยิงพักมาแถวหน้าถ้าไม่ยิงสูงตั้งหลังไปขอบคุณท่านนายพลเป็นประธานอ้าวพร้อมยิงนับทั้งหลังมันมาลูกเอ้ยสองสามก็ทั้งหลังมันมาเออต้องรับรับอยู่นะไอ้พ่อซบมาซบมาหน้าเองแล้วยังอ้าวยิงนับหนึ่งสองสามก็นั่นต่อช่องนี้เนี่ยขอบคุณครับต่อไปทุนการศึกษานะครับขอบคุณท่านวัฒนาบุญธรรมช่วยขอบคุณท่านครับทุนการศึกษาระดับที่1นิมนต์พระครูโอภาสโรจนกิจเจ้าคณะตำบลบ้านแหนเขต1มอบ2ทุนผู้ที่ได้รับมอบทุนคือเด็กชายณัฐรัฐพงศ์สุรินทร์ทองและเด็กหญิงอภิชยานนท์สุภาเข้าไปรุ่นมา2คนเด็กชายธนัทกรสุดินทองและเด็กหญิงอภิชยาดวงสุภาเข้ามาเลยครับนี่มองว่าอากาศน้อยครับจะได้ถ่ายภาพร่วมงานขอบคุณครับโอเคเข้ามาเข้าไปเลยโลกเข้าไปพ้นจะลงมือขอบคุณครับถ่ายภาพหน้ามานี่ขอบคุณครับก็ขยับมานี่หน่อยครับขยับตรงกลางโอเคครับเลยเด็กหญิงอภิชยามงสุภาไปเข้าไปนะลูกเข้าเลยลูกครับต่อไปนิมนต์พระครูบดีการนักรุ่นปัญญาวชิโรวัดธรรมชัยพระครูบดีการนักรุ่นสองภูมิเด็กชายโลวัตสุวัชชานันและเด็กหญิงพลอยชมพูคำลังกาสองคนครับเชิญเข้ามาเลยลูกโมเดลไปทีละคนลูกเดี๋ยวก่อนพอชมพูอยู่กับพ่อก่อนเข้าไปทีละคนลูกเข้าไปทีละคนท่านพระบริการพ่อครูบริการนักลูกปัญญาวโรมอบเป็นชายเดือนละวะแต่หญิงพอชมพูเรียบร้อยครับไม่เป็นไรครับ
อรุณโปรดรับพระท่าโอมอบสองคุณเด็กชายวรวุฒิจากพระโอมและเด็กหญิงอภิชยาสุดินเกิดเข้าในลูกเข้ามาเลยครับมาเลยมาเลยลูกมารอในห้องเพื่อนบอกมารอห้องเพื่อนมาใกล้หน่อยไหมนักเรียนขยับเข้ามาลูกมารอในห้องเพื่อนข้างๆให้เร็วขยับมาข้างเลยครับจะได้เร็วเด็กชายวรวุฒิเด็กหญิงอภิชยาสุรินต่อไปพระครูขอพักปัญญากรเมตตามอบสองคุณครับทุกคนท่านพระครูขอพักปัญญากรครับคุณที่หนึ่งเด็กชายโฮมพีระก้อนแก้วและเด็กหญิงกรองขวัญสุขสัมผัสครับลอกละอ่อนเข้ามาในให้เปียกกันน่ะเข้ามายืนในเพ่ที่ได้นี่หน่อยนี่ทีมงานก็ประกูรออากาศนะครับขอสอบประสบครับยืนแถวต่อหนึ่งนะครับยืนแถวที่หนึ่งต่อแถวนะครับอันลูกคนที่หนึ่งคือเด็กชายโฮมพีระโฮมพีระแพงครับขอบคุณครับเด็กหญิงกรองขวัญสุขสัมผัสต่อไปในมูลพระประหลัดสิทธิสิทธิปัญโยเจ้าคณะตำบลบ้านในเขต2วัดร้องคุ้มจะมอบ4ทุนนะครับมอบ4ทุนสี่ทุนหนึ่งเด็กชายนิติภูมิสิทธิชนะเด็กชายอดีรักปุกคำและสามเณรอาทิตย์แซ่ลีเชิญและนิมนต์ครับผมเด็กชายนิติภูมิสิทธิชนะเด็กชายอดีรักปุกคำและสามเณรอาทิตย์แซ่ลีครับเด็กชายนิติภูมิเข้ากลุ่มเด็กชายอดีรักครับเด็กชายอดีรักเข้าก่อนเด็กชายที่ภูมิเขาครับเด็กชายอดีรักจับคนครับโอเคเดี๋ยวอ่านหมดนี้ชื่อนะครับเลยสามเณรข้าแพงหมดสามครับสามเณรอาทิตย์ต่อไปพระธิกาอานัทสุทธิคโนบ้านสามครับมอบสองคุณพระธิการอานัทสุทธิคโนบ้านสามมอบเด็กชายบรวัตรวังคำสายและเด็กหญิงนัทหไทยทาสังที่บอกว่ามาสังครับบ้านสามสองคุณเด็กชายบรวัตรของแท้ของก็เจอเด็กหญิงนัทหไทยทาสังพระธิการตะวันฐานวิโรชินพีทีมงานพระธิการตะวันมอบสองภูมิคือเด็กหญิงปันปุริชัยคำและเด็กหญิงรายวินระดาบุญเรืองปันปุริและรายวินระดาเดี๋ยวจะเลยครับทีมงานพระธิการตะวันมองข้องหลุดมองข้องซ้ายอีกคนหนึ่งครับเป็นหญิงใบดินกระดาษต่อจากนั้นจะเป็นของหลวงพ่อภูมิพัฒนกิจโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านแม่วัดตะบงครับขอถึงครูมีนายธนกิจและเด็กหญิงการทิตาชัยสุวรรณนายธนกิจเชิญครับเด็กหญิงการพิดาต่อเลยนะเลยต่อไป
ไปท่านพระครูอุเทนปัญญาอังสีเดชานุการเจ้าคณะอำเภอสันปะตองเจ้าวัดวัดบางเพียงสองจุดเด็กชายเยศพิสิทธิ์ใจเคยและเด็กหญิงวิชยาดาเดชมาเวทพิสิทธิ์เข้าเลยครับคุณพระบริการกิจบรพัฒน์สุธรรมโมวัดท่าเรือต่อไปคุณพระบริการกิจบรพัฒน์พระนั่นไปท่านผู้ในการประสิทธิ์อาจารย์สุเทพมั่นจัญญามอบสี่คุณครับอาจารย์ผู้ในการประสิทธิ์อาจารย์สุเทพประมาณนั้นครับเจอนะครับเจอนะครับเจอนะครับกิ่วแม่น้อยคือสามเณรวีระนะและสามเณรธีระเดชเข้ารับถวายคุณเป็นผอ.เลยครับนี่ของสามเณรวีระและสามเณรธีระเดชครับเข้ามาเลยครับพี่มงครับสามเณรพีระนัทอันนี้อย่างเดียวนะครับสามเณรพีระเดชมาเลยที่ไหนต่อไปเด็กหญิงสุริสาอินตะไนและเด็กชายอภิวราตาปังต่อจากคุณลุงครับแทนสามเณรพีระเดชสองคนเข้าเลยนะลูกนะสุริสากับอภิวราเข้ามาลงมาเลยมาทีละคนที่สามเณรพิรเดชครับอ๋อมาแล้วครับต่อไปท่านประหลัดสมกิจสุจานะครับอภิวราเข้าสุริสาอภิวราเข้าท่านประหลัดสมกิจสุจามอบเงินทุนแต่ถวายแด่สามเณรประเสริฐพงศ์วิชยศาสตร์วัดท่าโอกเป็นท่านประหลัดสมกิจครับสามเณรประเสริฐพงศ์แม่ขยับมาด้านนั้นนะครับแม่ขยับให้หน่อยหกนะครับต่อไปผู้มีรายนามดังต่อไปนี้จะมาถวายเข้าสมทบกองทุนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลลำดับแรกในเชิญกลุ่มบ้านแม่ก้าวหน้า99นำโดยผู้จัดการรัตนาพรกัญญาราชและกำนันแดง2กลุ่มนะครับมาถวายในการนี้ครับกลุ่มบ้านแม่ก้าวหน้าแล้วเลยพ่ออ่านกับซองเลยอาจารย์จิตมณัฐสมโนครับโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยพ่อสอนแม่วันนี้ริมคำบริษัทสันสวีจำกัดมหาชนเข้ามาเลยครับนี่อาจารย์สกุณาสายสอนสองบุญนะครับอาจารย์สกุณาเข้ามาถวายอาจารย์สกุณาสายสอนคุณจุฑาภัทรเพียรพระประสงค์จันทประโยชน์พ่อคุณทรงดวงกำเนิดนายสละนางนาจนาแค่ดีพระครูปณิธรรมนำตามได้ชื่ออันนี้เป็นซองของใครคุณเพื่อนซองท่านอาจารย์ทวีท่านนารักครับเชิญครับห้องพระองค์เรียบร้อยแล้วห้องการเตรียมที่เกี่ยวกับที่ห้องเรียบร้อย
คุณต้องเรียกแม่ครับชนะแม่ครับชนะเข้ามาเลยจิตุพีครับแม่แมทออกเหรอแม่ทอดแมทออกเหรอหันหน้าแม่ก็แม่ได้ยินกันขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับก่อนที่ผู้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพียงตำบลบ้านแมงที่บ้านเพียงครับหมออรอสตครับอันนี้สุดท้ายแล้วครับที่ทางดูดีก่อนท่านนายกทวีท่านนายรัฐนะครับสองปีท่านนายกอะไรครับทวีครับผู้บริการจุฬาลักษณ์ทวีคนนี้ตะกูวันนี้ได้มาตรงบ้านแม่ก่อ
หลายๆครั้งที่ได้มีโอกาสไปร่วมบอกว่าที่อำเภอ3ปีนะเจ้าก็ได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะเจ้าแม้กระทั่งฝนตกเหมือนที่พิธีกรบอกก็จะได้เตรียมจ้องเตรียมอย่างกันมาแต่วันนี้ถึงแม้ว่าเราจะเจอพายุแต่สถานของเราก็ไม่ได้ถอยหนีนะเจ้าต้องเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและแต่ยินดีในเธอเชื่อว่าศาสนาพุทธในขณะจะอยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนถ้าเราได้ช่วยกันให้ร่วมมือเนาะในเธอก็พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับทางคณะสงฆ์และกับพุทธศาสนิกชนในโอกาสหน้าก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านได้มีโอกาสไปร่วมทำบุญที่ตำบลอื่นเช่นเดียวกันนะเจ้าแล้วก็แบบน้อยหนึ่งในวันที่19เนาะเหมือนที่คณะสงฆ์ได้เชิญชวนไปแล้วก็คืออำเภอของเราจะร่วมกับคณะสงฆ์ในการทำบุญช่างพุทธานิมิตที่อำเภอเดลอมันจะมีครั้งหนึ่งที่ในอำเภอก็ได้มีโอกาสไปเป็นในอำเภอเดลอก็ได้มีส่วนร่วมแล้วก็รู้เห็นแล้วก็ทางคณะสงฆ์กับทุกเป็นของส่วนรวมของทั้งภาคเหนือแล้วก็ของทั่วประเทศเลยจะได้เจ้าเนาะเป็นครั้งหนึ่งที่เขาจะได้ทำบุญใหญ่ได้เพื่อว่าโอกาสที่เขาจะทำบุญกับพุทธมณฑลเนี่ยหายากที่นำเพื่อก็ไล่ฆ่ามาแล้วอ่ะเนาะเจ้าเนาะก็เพิ่งได้มามีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการทำบุญตรงนี้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตถึงเขาจะทำบุญมากทำบุญน้อยก็ได้ทำบุญเช่นเดียวกันแล้วก็วันที่19ในเพื่อเชิญทุกท่านเนาะในงานนะคะตั้งแต่เช้าในอำเภอจะมีการมั่วหัวหอมที่อำเภอนะเจ้าไปอุดหนุนช่วยเหลือแล้วก็เกษตรกรกับพี่น้องชาวบ้านก็สามารถนำสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยบริเก็บสตางค์ก้าอย่างนะเจ้าเนาะอย่างคือเกษตรกรรวมทั้งกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอื่นคนเล็กคนน้อยได้มีโอกาสกระจายรายได้นะเจ้าแล้วก็แห่งส่วนหนึ่งได้ทำบุญแล้วเขาจะมีมหกรรมสุขภาพออกกำลังกายร่วมกันที่หน้าอำเภอนะเจ้าในโอกาสนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านพระเถรานุเถระที่ลูกที่ได้ให้เกียรติในอำเภอมาร่วมแล้วก็ขอบคุณที่น้องประชาชนโดยเจ้าขอบคุณเจ้าเสียงปรบมือท่านในอำเภอก็จะได้ไปกราบป้ายครั้งหนึ่งนะครับคุณพ่อประสงค์จะได้เป็นตัวแทนของพี่น้องสภาท่าเรือนอกของที่ระลึกให้กับท่านในอำเภอสันปะตองเข้าเชิญท่านในอำเภอประกาศเลยครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอำเภอเรียนเชิญทุกข้อประสงค์นำของที่ระลึกมอบกับท่านนายอำเภอได้มีเกียรติมาที่วัดท่าเรือได้มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์วันนี้ในกิจกรรมโครงการที่ดีเป็นข้อประสงค์โครงการนะครับเห็นน้องนำของที่ระลึกในนามคณะกรรมการวัดคณะกรรมการหมู่บ้านของไม่ไหนได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านนายอำเภอวัฒนาบุญคำช่วยเป็นโอท็อปนะครับเลยนามของแม่เจ้าหน้าที่รับของที่จะให้แอนเพลและจะขอพระแอนเพลมอบสองคือกับคณะกลุ่มจักรฟ้อนและกลุ่มแม่บ้านครับดังต่อไปนี้เรียงแถวเข้ามาเลยนะครับจักรฟ้อนบ้านสันร้องคุ้มเรียงแถวเข้ามาเลยนะครับได้ตัวแทนบ้านละหนึ่งท่านครับบ้านสันร้องคุ้มตาโกงบ้านแม่เจดีเนื้อจิ๋วแลน้อยบ้านดงบ้านเปียงท่าเดือเก้าคณะจักรฟ้อนส่งตัวแทนคณะละหนึ่งครับคณะกองกองเซอร์กิ่วแม่น้อยท่าโป่งร้องคุ้มแห่งสามคณะนะครับกองส่งตัวแทนกองกองเซอร์และกองกองพูนเจ้าฟ้อนแต่ละคณะเข้ามาเลยครับวันนี้เจ้าฟ้อนสาวงามได้มาฟ้อนการสายฝนลำพิฆาตไว้เรียบร้อยครับนี่มาก่อนมาถึงก่อนมากนะครับเจดีย์เนิร์ฟรักก่อนครับสี่เหลี่ยมบ้านนะครับท่าโป่งบ้านแม่บ้านสามนะครับอันนี้ล็อกคุกต้าดีกว่านะครับบ้านดงบ้านเพียงอยู่ไหนเลยเอาอยู่คุกมาละชิมพีแล้วอาชิมพีหลังบ้านดงบ้านเพียงกี่ไร้ไม้ของพี่ยังต่อไปของมองเซิงถ้าของมองเซิงกี่ไร้ไม้ถ้าโกงล็อกคุกของมองเซิงส่งตัวแทนมาสามท่านนะครับของมองเซิงขอบคุณครับกองมองเซิงเข้ามาเนิ่นแต่ละข้อใจกรรมการวัดเฮาเมื่อวานนี้เตรียมยกต้นผ้าป่าเข้ามานะครับเดินมาจะถ่าย
นึ่งคงมีแต่ลองเซิร์ฟน้ำยังครับลองเซิร์ฟล็อกหุ้นลองเซิร์ฟตะปูลองเซิร์ฟคิวเล็กน้อยครับลองเซิร์ฟเข้ามาไหนบอกเข้ามาเลยลองเซิร์ฟเข้ามาลองเซิร์ฟเข้าเลยครับนั่นอย่างลองเซิร์ฟมาเลยนี่มองเซิร์ฟก่อนมองเซิร์ฟไม่ก่อนมองเซิร์ฟตะโกนก่อนครับจะฟ้อนมาแห่งบ้านหนึ่งบ้านเปียกมองเซิร์ฟคิวแรงเอาหรือยังครับมองเซิร์ฟฮะพร้อมรับแขกแล้วประธานแม่บ้านคิวแรงน้อยรับแขกกันครับแขกอันนี้เป็นมองเซิร์ฟล็อกคุ้มจะฟ้อนมาหรือขอล็อกคุ้มที่ไหนนะจะฟ้อนตั้งบทเลยครับจะฟ้อนล็อกคุ้มที่นี่ก่อนยกต้นพระป่ามาเลยตาละพระเดชฉันเพลินละยกต้นมาเลยเด้ออาสาสมัครชลบกรรมการวัดยกบรรยากาศนี่ครับยกมาเลยเพื่อกับคนต้นคนต้นผู้เจ้าที่มงคลกาศนะครับหรือท่านนายอำเภอจะเป็นท่านกำนันพี่เชษชัยวังท่านนายกท่านมีท่านกำนันพี่เชษท่านรองนายกพงศตงพระเกียรติกับทุกคนมงคลกาศได้เป็นองค์การสภานะครับที่มงคลกับพ่อรองที่มงคลกับพ่อเจ้าตองทั้งสองเขตนะครับที่ภาพร่วมกับทุกหมู่นะครับคณะสงฆ์ทุกหมู่นะครับประเดี๋ยวขอท่านพระครูวิจิตรสุตมรต้นอย่าปั่นปอนเนื้อขึ้นภาพเลยกับพระทุกหมู่นะครับเริ่มถวายเชิญท่านแรงเพลย์เชิญท่านกำนันท่านนายกทั้งสองตำบลทั้งรองด้วยนะครับเป็นหน่วยงานสภาครับพร้อมแล้วประเคนถวายเลยครับสาธุสาธุสาธุสภาติดตามแล้วเก็บอกเก็บใจได้กินได้ตามวันนี้เนอที่มองหลวงพ่อรองฝังปอนเลยนะครับเนอที่มองคณะสงฆ์ว่าพร้อมกันเลยนะครับอิโรินติสาคารังเอวะเมวายโตทินังเกตานังอิทิตังปฏิตังทุพังคิตเมวะสันิจันโตสเวเพรตุสังกตาจันโนยะถามณีโยปิวังโสยะถาสัพพิติโยวิวัฒนโตสัมภะโลโกวินาสันตุมาเตภวตุตารโยยุโตภาวะอภิวาทนาสิริสติจังมุทาปัจจัยโนจัตตารโอธรรมาวหันติอายุลังโนสุขังปัตละสาธุมีวงพ่อรองนำไว้ภาพเชิญสหายโยโปรดยืนซึ่งในข้อกันครับว่าทำค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตครับโอ้ได้ฟังแล้วเนาะเพื่อนสั่งเรียก
ียบร้อยพอดีเที่ยงครบครบเที่ยงครบครบอ้าวแม่พอดีเที่ยงครบครบภูมิทางแบบแบบโลกโลหะตอนนี้จากคณะสภาญาติโยมเข้าไปรับอาหารเด้อที่ชิดหมู่บ้านได้ทำแบบตรงนี้ยำหนังห้องแอบบอนห้องต่างๆออกพระเมตตาท่านไปรับอาหารคือหมดนะคือหมดนะเอาไปฉันกันกินกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานของคณะสถาจบโครงการนี้ได้3งาน1งานโครงการธรรมสัญจร2พระธรรมทูต3หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล4เรื่องสุขภาพธรรมนูญสุขภาพพระอสวพระกีฬานุปถัมภ์วันนี้ในนามของคณะสงฆ์อำเภอสันป่าตองซึ่งนำโดยเจ้าคณะตำบลทั้งสองลูกแล้วก็พระท่านกิจบรพัฒน์ซึ่งท่านได้เป็นประธานอบรมก็ขอขอบคุณและก็อนุโมทนาทุกท่านสิ่งใดที่ปกป้องทางโครงการทางคณะสงฆ์จะรับสิ่งใดดีๆก็ขอได้บุญบุญจากทุกท่านทุกคนในขอเจริญพรสภาเฮาเนอร์ไพ่เสียกระเป๋าสตางค์ตกนะครับมันเป็นสีน้ำเงินนะไพ่เอาสตางค์ตกมาฮับเนอร์สตางค์มีในกระเป๋าสีน้ำเงินคนเฮาคนแก่ไพ่เอาสตางค์ตกพอให้กำเนอร์บ้านเฮาบ้านเปิ่นกับพวกตามในตำบลบ้านแม่นี่นะครับไพ่เอาสตางค์ตกกระเป๋าเป็นรูปอย่างไรพอกระเป๋าเนอร์คนเฮาไม่ยิงพอกระเป๋ากำเนอร์ไพ่เสียกระเป๋าตังตกมาเอาเตี๋ยจานให้เนอร์คนเฮาไม่ยิงคอกระเป๋าให้เอาสตางค์ตกกระเป๋าตกกระเป๋าเป็นแบบใดมาแจ้งกำเนิดซอกกระเป๋าตัวเก่านะครับคนเฮาไม่ยิงก็ดีน่าจะเป็นคนเฮาไม่ยิงประจายเขาจะมีนี่นะคนเฮาไม่ยิงนะครับเนิดให้เอากระเป๋าตังค์ตกมาแจ้งที่ทุกที่ซ้ายเนิดกระเป๋าสตางค์นะครับให้จะถ่ายรูปคนเจิมตามมัธยาศัยวันนี้นะครับถ่ายได้ตามมัธยาศัยThank you.
Thank you.